ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าไอ้จากจุดเนี้ทำไมนะครับกราฟมันถึงวิ่งลงต่อเนื่องได้แบบนี้เลยน,นั่นเองนะครับใครที่ยังตอบตัวยังไม่ได้ว่าทําไมมูฟนี้กราฟมันถึงวิ่งลงนะครับ ผมแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ต่อไปก่อนแต่ว่าถ้าใครที่รู้อยู่แล้วเอ้ยมันลงเพราะอย่างนี้อย่างนี้ปิดคลิปนี้ทิ้งได้เลยนั่นเองคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สาคัญนะครับถ้าเราทากาไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนน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 นีีี่่่่ยยยยยัััััััััังงงงงมมมทททาาาซพพพอออรร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 ์์์ตตสสหบบบบคคคคคไโโดเเเฉะะะะจถถึศุกชววล้ใ ใเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเศษนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้าโม ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือ move ก่อนที่มันจะมีข่าวแล้วก็ก เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันยู่ที่แนวต้านเขาก็จะคิดว่าอืมเดี๋ยวมันน่าจะกลับตัวลงใช่ไหมครับซึ่งอันนี้แหละคือกรณีที่ถูกต้องนะครับบางครั้งกราฟก็กลับตัวลงจากแนวต้านแต่นี่คือการมนโนนะครับไม่ได้มีหลักการเหตุผลรับชัดเจนครับคนทั่วไปก็จะคิดว่าอ๋อแนวต้านกราฟจะลงเพราะนั้นทั่วไปก็ทําอะไรครับเซลล์ถูกต้องไหมครับแต่บางครั้งก็จะเห็นว่ากราฟมันก็ทําอะไรครับมันก็มีการวิ่งขึ้นแบบนี้ ถูกไหมเช่นนั้นการที่เราเห็นกราฟวิ่งแบบนี้แล้วเรามาบอกเฮ้ยมันกลับตัวลงจากแนวต้านแบบเนี้ยคือการวิเคราะห์ที่ไม่ได้แม่นยําม,มากพอน,นะครับเพราะว่าเรามีการคอนเฟิร์มแค่อย่างเดียวซึ่งจริงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันมีคอนเฟิร์มเยอะมากนะครับ๋ย่ผมจะสอนให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับเรายังไม่ต้องไปสนใจแนวต้านครับเรามาโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนเลยนะครับถ้าณนะตอนนี้ผมถามไปหลายคนว่าเทนณะปัจจุบันมันคืออะไรครับของทองคาตัวเนี้ยเราเปิดกราฟควบคู่ไปด้วยก็ได้แล้วคนก็จะบอกว่าคืออะไร มันคือเทนขาขึ้นถูกไหมครับอ่ะเราก็ตีแบบนี้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนถูกสอนมานะครับผมดูใ,ใกล้ก็จะตีเส้นเพิ่มมาถูกไหมว่ามันคือเทนขาลงถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนทำนะครับแล้วก็จะมีเทนระยะสั้นแบบนี้ครับเทนขาขึ้นมั่วไปหมดซึ่งการที่ดูแบบนี้ผมบอกได้เลยว่ายังไงก็งงแน่นอนวิธีการแก้คืออะไรครับให้เราทําการดีลีตออกไปให้หมดนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ทาคือเรามาโฟกัสที่อยู่ปัจจุบันซูมกราฟเข้ามาใกล้นะครับปัจจุบันเลยตรงนี้ ซึ่งถามว่านะตอนนี้เทนคือเทนอะไรครับถ้าดูเพล,เลนเเนาะก็คือเทนขาขึ้นถูกไหมครับถูกต้องครับทีนี้เทนขาขึ้นโครงสร้างมันเป็นยังไงครับบางคนบอกเฮ้ยโค้ดมันเทนขาลงไม่ใช่นะครับมันยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่ยังไงครับโครงสร้างราคามันเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่คือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นเราเรียกมันว่าทฤษฎีของดาวเทียรีทุกที่สอนเหมือนกันหมดและมันคือสิ่งที่จรงิงแต่ว่าทุกที่เนี่ยเขาดูไม่ได้ลึกแบบผมนะครับ แต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะครับแต่มันไม่แม่นยำมากพอนั่นเองนะผมเราไม่รู้ว่ากราฟกลับตัวเมื่อไหร่นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับจริงๆเนี่ยถ้าแบบไม่งงเลยนะครับจุดนี้คือจุดนี้นะครับกลับขึ้นมาข้างบนคือตรงนี้นะครับกลับลงมาข้างล่างคือตรงนี้กลับขึ้นาข้างบนนะครับคือตรงนี้กลับลงมาข้างล่างคือตรงนี้ขึ้นไปข้างบนคือตรงนี้ลงมาข้างล่างคือตรงนี้ขึ้นไปข้างบนคือตรงนี้นะครับทีนี้ถ้ามันจะขึ้นต่อก็ต้องทำอะไรครับก็ต้องเหมือนเดิมถูกไหมก็ต นะครับทีนี้ย้อนความกลับมาก่อนบมงคนถามผมว่าอืมแล้วทําไมมันถึงมาเริ่มตรงนี้แล่ละโค้ดตรงเนี้ยนะครับคาตอบก็คือว่าให้จําไว้เลยนะครับการาฟเนี่ยถ้ามันไซเวย์จุดไหนนะครับเมื่อมันเบรกเอาทางนั้นปุ๊บเทรนในตลาดคือทางนั้นท,ทันทีหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตรงเนี้ยการาฟมันไซเวย์อยู่ใช่ไหมจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับคือแท่งเบรกเอาหมายความว่าณนะตอนนี้เทรนคือเทรนขาขึ้นท,ทันทีนะครับก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ตรงเนี้ยมันมีแท่งเทียนซ้อนอยู่มันก็จะดูงงถ้าผมขยับขึ้นมาก็็จะเหนว้ มันเหมือนไหมเหมือนกับที่ผมว่าตอนแรกไหมครับเทนขาขึ้นเป็นโซนนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อเเแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันถูกไหมเฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กราฟทำนะครับมันไซด์เวย์มาอยู่เะนั้นผมก็เลยบอกว่าอ๋อมันเริ่มต้นตรงนี้ไงครับนะครับผมทีนี้โครงสร้างราคาพื้นฐานนะแต่ผมปิดตรงนี้ก่อนจะได้ไม่งงเนาะ,ะปิดไซด์เวย์ไปก่อนเอาเริ่มตรงนี้แล้วกันนะครับเราจะดูว่าโครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมครับมันก็ต้องวิ่งขึ้นอย่างนี้วิ่งขึ้นนนนนออยยย่่่่าาางงงงีีี้้้โดทดทนะทุุกกกกคครรรนนัััจสเเต็ืมวิขึ ทะโลข้างล่างนะครับหรือจุดต่าสุดข้างล่างเนี่ยเขาห้ามทะลุจุดต่ําสุดก่อนหน้าครับก็คือตรงนี้นั่นแหละหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนที่กราฟมันวิ่งกลับตัวลงมาเนี่ยครับตรงเนี้ยนะมันวิ่งกลับมาจุดเนี้ยเขาห้ามลงไปต่ํากว่าตรงนี้ครับหรือก็คือตรงนี้นั่นเองเช่นนั้นหมายความว่านี่คือโครงสร้างราคาถูกไหมถ้าจุดถัดไปจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับโลตรงนี้ต้องทําอะไรครับเนี่ยห้ามลงไปต่ํากว่าโลก่อนหน้าครับห้ามลงไปต่ํากว่าโลก่อนหน้า เราโฟกัสที่เนื้อเทียนนะครับบอกว่าใไส้เทียนทุบแล้วไม่ใช่ครับเราโฟกัสที่เนื้อเทียนก่อนนะครับจะเห็นว่าเนื้อเทียนเนี่ยเขาอยู่แค่ตรงไหนครับเขาอยู่แค่จุดนี้นี่เพราะนั้นมันไม่ได้ทะลุก่อนหนะ้าก็ถือว่ายังเป็นโครงสร้างข,ขึ้นอยู่ทีนี้ถ้าสมมตกิกราฟจะขึ้นต่อต้องเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมเคลียร์นิดหนึ่งถ้กากราฟจะขึ้นต่อก็ต้องเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมครับเราก็ขึ้นไปเรื่อยแบบนี้นะครับซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนบางคนตามไม่ทันแล้วจุดนี้ครับคือจุดนี้อ่ะเราเริ่มข้างล่างนนนนนีีนะี้้้้้เเเาไไมมมม่่่่ตตอออองงงคครรรัันนยืืกิิใชผปดวล เคลียร์ใหม่เลยเราเริ่มตรงนี้นะครับข้างบนคือตรงนี้ข้างล่างคือจุดนี้ข้างบนคือตรงนี้ข้างล่างคือจุดนี้นะครับข้างบนข้างล่างข้างบนเห็นไหมครับถ้ามันจะขึ้นต่อยก็ต้องทําอะไรครับลงมาทําข้างล่างไงลงมาทําข้างล่างซึ่งมันทาแล้วไหมครับมันทําแล้วนี่ไงจุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ให้ดูครับจุดนี้คือจุดนี้จุดนี้คือจุดแต่ทีนี้ครับโครงสร้างราคาเนี่ยมันเปลี่ยนปึ๊บเห็นไหมครับนี่คือจุดที่พลิกโฉมเลยว่ากราฟไม่ต้องการจะวิ่งขึ้นต่อละ เพราะอะไรครับเพราะมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคานะเอาใหม่นะครับจุดนี้คือจุดนี้ใช่ไหมถามว่ามันเปลี่ยนยังไงครับมันเปลี่ยนตรงนี้ครับเมื่อมันทะลุลงมาจุดนี้เลยครับนี่นี่คือจุดที่กราฟเปลี่ยนเทนครับเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟจะมีการวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับนี่คือตามโครงสร้างราคาเลยเช่นนั้นการที่บอกว่าเฮ้ยกราฟกับตัวจากแนวต้านถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันเกิดจากการที่มันเปลี่ยนโครงสร้างราคาด้วยนะครับเช่นนั้นทั้งหมดทั้งมวลแล้วใครที่งงนะครับลองย้อนฟังคลิปใหม่ดูอีกทีหนึ่งผมอธิบายชัดเจนที่สุดละนะครับเราจะเห็นว่าไอเดียทั้งหมดเนี่ยมันมีประมาณ34ไอเดียเลยนะไอเดียที่1ครับถูกต้องแหละกราฟติดแนวรับเป็นแนวต้านแนวรับเป็นแนวต้านมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงถูกต้องนะครับแต่ยังเซลล์ไม่ได้คอนเฟิร์มที่2อันนี้คือคอนเฟิร์มที่1นะครับติดแนวต้านถูกต้องคอนเฟิร์มที่2คือราคาเนี่ยมันมีการปิดเป็นแท่งแดงใหญ่ ถามว่ามันใหญ่ยังไงนะครับก็ลองเทียบกับแท่งนี้ดูนี่จะเห็นว่าแท่งนี้ใหญ่ไหมใหญ่ครับแบบนี้หมายความว่าแรงขายมันเยอะเรามองในเชิงแรงซื้อแรงขายนะั่นฉะนั้นหมายความว่ามีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อครับอันนี้คือคอนเฟิร์มที่สองคอนเฟิร์มที่3ก็คือการาฟเนี่ยมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคาแล้วถูกไหมครับมันเปลี่ยนนี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการาฟวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยถ้าผมลบแท่งเทียนออกนะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือการาฟโครงสร้างราคาเทนทั่วไปเลยนะครล่่าวิงงต ถ้าผมมาท่ากับแท่งเทียนก็จะเป็นโซมแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้ถามว่าเราจะเซลล์ได้ไหมเซลล์ได้ครับเทดนี้เราจะเซล์จุดไหนนะครับคาตอบคือเราเซล์จุดนี้ครับเมื่อการาฟมีการเปลี่ยนโครงสร้าะครับเรารอแท่งนี้ปิดเราเข้าเซลลตรงนี้สต็อปลออยู่ต่ํากว่าสต็อปลออยู่เหนือไส้เทียนข้างบนนะครับหรือจะอยู่ตรงเนื้อเทียนข้างบนก็ได้แต่ว่าจะเสี่ยงหน่อยผมแนะนาว่าถ้าเป็นมือใหม่ เอาสต็อปลอดไว้อยู่เหนือเทียนเหนือไส้เทียนข้างบนตรงนี้ซึ่งถ้าสมมติเราเข้าเทรดเนาะเซลตรงนี้สต็อปลอดตรงนู้นนะครับ TP 1, 1ต่อหนึ่งก็จะเห็นว่า l i s 1> ต์สวอตหนึ่งต่อหนึ่งพอดีทำอะไรครับกราฟ growing ชน TP พอดีนั่นเองนี่คือการเทรดที่เรียบง่ายสุดเทรดนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวเองนะจะเห็นว่ามันคือ Time Frame ทางเฟรสามสิบนาทีถูกไหมเราใช้แค่1แท่ง2แท่งเท่ากับว่ามันใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงนะรเราเทรดแค่1ชั่วโมงแล้วจบวันเลยแค่นี้ถามว่าเอาไหมครับแน่นอนผม นะครับการเทรดแบบนี้สั้นๆจบในวันเลยไม่ต้องถือเทรดข้ามวันเพื่อปวดหัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเทรดนี้นะครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่เราสามารถเข้าเทรดได้ง่ายโดยการที่การาฟเนี่ยมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคานั่นเองนะผมหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า break of structure หรือ BOS เนาะลองเสิร์ชดู BOS forex ใน Google น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าใครที่อยากรูก้ลึกรู้มากกว่านี้นะครับดูเรฮ้ยมันเปิดโลกเลยนะครอ่ะผมบอกก่อนว่าบางคนไม่เข้าใจทำไมต้องเอา t o p loss ไว้ เหนือไส้แท่งนี้ครับคาตอบคือมันตามเทนแท่งเทียนครับถ้ากราฟวิ่งลงแบบนี้นี่คือกราฟวิ่งลงนะเป็นสีเขียวก็ช่างมันแต่มันวิ่งลงไส้ข้างบนจะห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วถึงจะลงต่อเนี่ยครับไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถึงจะลงต่อถามว่าจริงไหมจริงครับผมมุดผมเซลล์ตรงนี้นะครับสต็อปลอสผมควรเอาไว้ตรงนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อนะครับไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนเดิมครับถ้าผมมีการเข้าเซลล์ตรงจุดนี้นะครับสต็อปลอสผมต้องอยู่ ตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าาแท่งนี้จะลงต่อไส้เทียนข้างบนนะครับห้ามทะลุไสแท่งก่อนหน้าจริงไหมไล่ไปเลยครับเนี่ยไม่ทะลุไม่ทะลุไม่ทะลุถึงลงต่อได้ฉะนั้นนี่คือคอนเซปที่เราต้องเล่นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้นี่คือแค่เนื้อหาเบื้องต้นตรประมาณถ้าใครที่ฟังผมมาจบนะผมถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่า ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับเป็นคอร์สเรียนการอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าจะสอนตั้งแต่พื้นฐานจนขั้นสูงเลยนั่นเองเนาะถ้าใครที่ชอบสิ่งที่ผมสอนตรงนี้นะครับแล้วอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากรู้จรงิงอยากอ่านแท่งเทียนเป็นอยากอ่านกราฟเป็นอยากอ่านโครงสร้างราคาแบบนี้เป็นผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยนั่นเองนะสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ย อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ line, เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััว้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ี่บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่าน,นั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นห,ห,หูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ก็็เปนนื้อหา ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดวเนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กทนะับ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอเลส์นี้นะผมซึ่งเอลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนนู่นีค่เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนะปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเท แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนการาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมัต้องเดดง่ใติลุ้บมันตอง ไม่ใช่นะครับเราอานพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทดชนะก็มีเทศแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%สบห้าเปซ็นตนะครับผมถึงประมาณหกสิเปซ็นตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทางนั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาท ซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทัวสงที่ผมสอนให้ในคอรสนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ Li น์ไอดียแอด MJ โอเพอรตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเก้านะรบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับ,รบว่า สนใจ7 9เนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคตรขวามือได้เลยนั่นเอง เนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอสเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคและอยู่กักลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้้้าาาาาาเเเกกิิดดมจออออออคคคลปนนนนีีีีีีตต็ืวว่่่่่่โชยยยููทททัร7,59บ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้ยอยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเพีอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาการุวนพิมพ์ตามนี้ไปเปเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าสงสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิโดโดรราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่เง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร0 0์นตะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์กรีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่ววนนตัะครับผมมต้้้ออองขบบคคคุณโโาากกๆรัที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆาอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำกงไรจริงเนาะซึ่งตรง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อยเหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้เวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัรครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะ,นะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่น เหมือนต้นเหมื่นปลายตงแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเ่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นอนะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถาจาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก,ก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อผมได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจ7จ9กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ